วันนี้นะคะบิวก็จะมาสอนแต่งหน้า everyday look นะคะแบบทุกๆวันของบิวนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะบิวก็จะทา Biju Bye Bye Pimples นะคะเป็นเซรั่มสิวบริเวณทั่วหน้าค่ะที่บิวใช้อันนี้นะคะเพราะว่าบิวเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายนะคะก็เลยใช้เซรั่มเพื่อยับยั้งการเกิดใหม่ของสิวนะคะเวลาทาเครื่องสำอางจะได้ไม่อุดตันค่ะ2นะคะก็จะเป็นกันแดดขั้นเทพนะคะซึ่งเป็นไพรเมอร์ได้ด้วยนะคะของ Biju เช่นกันค่ะทาเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงเมคอัพกันนะคะลองพื้นหนูก็จะใช้ Naked Skin นะคะกับ Dior Skin Forever นะคะ2 อย่างผสมกันค่ะจากนั้นนี่ก็ใช้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะคะแต้มบริเวณที่เป็นจุดด่างดำค่ะพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้แป้งกันนะคะแป้งนะคะก็จะใช้เป็นของ Chanel Universal นะคะจะเป็นแป้งที่ไม่มีผสมรองพื้นนะคะเป็น Translucent Powder ค่ะต่อไปนะคะคิ้วค่ะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะลากเส้นคิ้วนะคะบริเวณหางคิ้วด้านบนแล้วก็หางคิ้วด้านล่างค่ะลากให้หางคิ้วชิดกันนะคะเพื่อง่ายต่อการวาดคิ้วให้ได้รูปค่ะค่อยๆไล่มาจนถึงเส้นหัวคิ้วนะคะใช้แปรงปัดนิดหน่อยนะคะให้ขนคิ้วเรียงตัวกันค่ะนี่ยูก็จะใช้แปรงนะคะเอาไว้ไฮไลท์จมูกนะคะสันจมูกกับ Naked Palette นะคะจะใช้2สีก็คือสี Naked กับสีบัคนะคะสีที่ยูชี้นี่เองเสร็จแล้วนะคะกับการไฮไลท์ดั้งให้มีสันจมูกขึ้นมานะคะกับขั้นตอนต่อไปก็คือคิ้วเหมือนกันค่ะจะใช้อายบราวนะคะจะเป็นมาสคาร่าสายปัดคิ้วนะคะซึ่งจะทำให้ขนคิ้วเรียงตัวสวยมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะมาเขียนตากันเลยดีกว่าใช้แปรงเขียนตาของ L'Oreal นะคะจะเป็น2หัวเป็นดูโอค่ะด้านหนึ่งนะคะจะเป็นที่เขียนตาอีกด้านหนึ่งจะเป็นแปรงเบลนด์ค่ะมิวจะเขียนให้ติดโคนขนตาที่สุดนะคะเขียนให้ชิดโคนขนตาแล้วก็ค่อยๆเขียนมาจากหัวตาไปหางตานะคะแล้วก็หางตาไม่ต้องกรีดยาวมากค่ะเบลนด์อายไลเนอร์ที่กรีดไว้เมื่อกี้นะคะจากเส้นคมๆนะคะมันก็จะฟุ้งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ดูไม่แข็งเกินไปนะคะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นทำเบลนด์เสร็จแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะก็คือเป็นลิควิดเป็นน้ำนั่นเองกรีดทับลงไปนะคะบางๆค่ะกรีดตามรูปทรงตานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะยาวไปหรืออะไรนะคะเพราะว่าเรามีอายไลเนอร์แบบดินสอเขียนกำกับไว้แล้วเดี๋ยวปิดตา
ให้ดูค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนตาล่างค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องดัดขนตานะคะแล้วก็จะใช้มาสคาร่าของ Maybelline สีม่วงนั่นเองนะคะเป็น Eye False นะคะก็ปกติจะใช้สีม่วงกับสีเหลืองนะคะก็จะเป็นมาสคาร่าที่ดูชอบที่สุดนะคะก็จะไม่ซื้อยี่ห้ออื่นเลยค่ะตาบนเสร็จแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ปัดขนตาล่างค่ะปัดกันเลยเสร็จขั้นตอนการละเอียดอ่อนกันแล้วนะคะต่อไปบิวก็จะใช้ Naked Palette เหมือนกันนะคะใช้สีแรกเลยนะคะที่สว่างที่สุดนะคะใช้แปรงทาจิ้มไปที่สีแรกแล้วก็ทาไปทั่วหัวตานะคะทาแบบค่อยๆนะคะไม่ต้องตบเยอะมากค่ะขั้นตอนรองสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะคะก็จะใช้ที่ปัดแก้มค่ะของ ELF สีชมพูนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้แล้วกันนะคะว่าชื่อสีอะไรเพราะว่ามันเล็กมากมองไม่เห็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการทาลิปสติกค่ะบิวก็จะใช้ผู้กันของลิปสติกสเตลล่านะคะกับลิปบาล์มธรรมดาทาให้ปากที่แห้งๆของบิวเนี่ยฟื้นคืนชีพเข้าสู่สภาพเดิมก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะต่อด้วยลิป Baby Kiss นะคะเป็น Baby Kiss Lip Treatment นะคะสามารถเป็นลิปกอสได้ด้วยนะคะก็จะทำให้ปากดูแวววโดยไม่ต้องเติมสีหรืออะไรเลยค่ะเพราะบิวจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างแดงอยู่แล้วนะคะก็เลยจะไม่ทาสีเพิ่มเติมค่ะสุดท้ายนะคะก็ใช้แป้งพับของ Dior Forever เหมือนกันนะคะสี01ค่ะโปะทับเข้าไปนะคะไม่ให้เครื่องสำอางที่แต่งมาทั้งหมดเนี่ยหลุดออกไปจะได้ทนติดนานตลอดทั้งวันเลยแล้วเราก็มาจัดเตรียมทรงผมกันเถอะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับ My Everyday Look ของดิวนะคะไม่ยากใช่ไหมล่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะไปแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็ของแต่ละชิ้นก็หาซื้อได้ง่ายมากนะคะตามดักจอทั่วไปค่ะไปแล้วบ๊ายบาย